สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดยอดงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้สะท้อนชีวิตคนเร่ร่อนความหมายกินใจโลกออนไลน์สุดทึ่งผลงานศิลปะจากนักศึกษาชั้นปีที่3คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่นำมาแชร์ลงในกลุ่ม Art and Craft Lover Market เป็นสุดยอดผลงานจากวัสดุเหลือใช้ใช้แสงส่องให้เกิดเป็นเงาเด็กน้อยนอนหลับสื่อความหมายกินใจสะท้อนถึงชีวิตคนเร่ร่อนโดยวัสดุที่เลือกนำมาใช้ต่างมีความหมายแฝงอยู่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อธานินเจ้าของผลงานนี้ได้โพสต์รูปภาพผลงานพร้อมแนวความคิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้จากประสบการณ์ที่พบเจอและสังเกตชีวิตคนเร่ร่อนในเมืองกรุงผ่านตัวเด็กชายผู้คนหนึ่งเปรียบเสมือนอนาคตของชาติมองแล้วน่าทึ่งและน่าเศร้าใจไปพร้อมๆกันโดยได้บรรยายผลงานของตนเองเอาไว้ว่าสวัสดีครับทุกคนขออนุญาตแสดงผลงานเรียนครับแนวคิดงานชิ้นนี้ทำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคนเร่ร่อนจากสังคมในเมืองและจากประสบการณ์ที่เคยพบเจอในชีวิตจริงเพื่อนำความบันดาลใจนั้นมาสร้างสรรค์แสดงออกเป็นผลงานศิลปะและด้วยข้าพเจ้าเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในสังคมเมืองเพื่อหารายได้เพื่อทำงานหารายได้และศึกษาทุกครั้งเมื่อเดินทางจะมีความรู้สึกและเห็นบางอย่างในสังคมเมืองคือความเจริญรุ่งเรืองและความทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัฒนาไปไกลด้วยปัจจัยหลายๆด้านสังคมจึงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้คนหนาแน่นหลั่งไหลเข้ามาในเมืองด้วยเหตุผลต่างๆนานาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นแต่ตรงกันข้ามทำไมกลับมีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านจำนวนไม่น้อยและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นภาพจากการใช้ชีวิตอย่างน่าสงสารอย่างดิ้นรนเดินตามข้างถนนเก็บของเก่าขายบ้างเพื่อจะแลกกับอาหารใช้ชีวิตให้รอดในแต่ละวันสภาวะเหล่านี้ถือเป็นประสบการณ์ทำให้ข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าพวกเขาเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นจากไหนใช้ชีวิตรอดอย่างไรท่ามกลางความเจริญผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อถึงการใช้ชีวิตประจำวันในด้านต่างๆของคนเร่ร่อนคนไร้บ้านทั้งด้านอาหารด้านอาชีพซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแต่อย่างใดมุมมองของคนไร้บ้านคืออยากให้ทำความเข้าใจยอมรับว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นภัยอันตรายต่อสังคมอยากให้สังคมให้โอกาสพวกเขาเหล่านี้วัสดุที่เลือกใช้คือวัสดุที่เหลือใช้สิ่งของที่ผู้คนบริโภคหมดแล้วและได้นำมาทิ้งเกลื่อนกราดตามข้างทางหรือทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมจึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวคิดที่อยากสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่วัสดุขึ้นมาใหม่และที่สำคัญสิ่งของเหล่านี้ที่ข้าพเจ้านำมาสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ล้วนมีความเชื่อมโยงกับคนเร่ร่อนเช่น 1. กระดาษลังมักจะเห็นพวกเขาเหล่านี้นำมันเอามาไว้เป็นที่รองนั่งรองนอน 2. ขวดน้ำมักจะเห็นพวกเขาเดินเก็บขวดนำไปขายหรือแลกอาหารเพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันเทคนิคกลพิเศษ 1. ข้าพเจ้าจัดมุมและองศาของหลอดไฟไว้บริเวณพื้นหันหน้าของหลอดไฟขึ้นตามความเหมาะสมที่ข้าพเจ้าต้องการ 2. ข้าพเจ้าได้สร้างโครงสร้างไว้รับน้ำหนักของวัสดุที่จะนำมาสร้างเงาบนผนังโดยการนำเอาเศษผ้าและกระดาษลังมายึดติดกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงของตัวฐาน3. ข้าพเจ้าตัดวัสดุที่นำมาสร้างเงาเป็นชิ้นส่วนตามที่ข้าพเจ้าต้องการและติดทับกันไปเรื่อยๆจนเกิดภาพเงาบนผนังซึ่งภาพเงาที่ปรากฏอยู่บนผนังคือภาพของเด็กชายที่กำลังนอนอยู่บนกระดาษลังมีลักษณะท่าทางการนอนที่ดูแล้วเกิดความรู้สึกเอ็นดูเกิดความรู้สึกน่าสงสารทำไมถึงเลือกรูปเด็กเพราะว่าเด็กสามารถสื่ออารมณ์ของความน่าเอ็นดูและความน่าสงสารได้ดีสำหรับตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าต้องการจะสื่อความหมายว่าเด็กคืออนาคตของชาติเด็กคือความสดใสแต่เด็กเหล่านี้ยังขาดโอกาสจากสังคม 4. ข้าพเจ้านำวัสดุมาทำการจัดการหลอดไฟให้เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ